เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:13 น.รัฐบาลจะเปิดบัญชีบริจาคโควิด-19 เป็นเจตนาดีหวังให้เอกชนร่วมบริจาคด้านเทวัญยันเปิดบัญชีไม่ได้บังคับใครบริจาครวมถึงไม่มีเจตนารับบริจาคจากประชาชน12:21 น.ประชาธิปัตย์เตรียมข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้กรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญพิจารณา10 มีนาคมนี้เห็นด้วยเปิดรับฟังความคิดนักศึกษา12:35 น.พรายพลเข้าประชุมกนง.ลดดอกเบี้ย25 มีนาคมนี้หลังโควิด-19 กระทบแรงกด GDP ปี63อาจตกแค่ 0.5%ล่าสุด12:48 น.กองปราบรวบหนุ่มแชทหลอกเด็กหญิง14ข่มขืนพร้อมถ่ายคลิปเจ้าตัวรับสารภาพถ่ายจริงแต่ลบคลิปแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup